หมาไม่แดกสวยแต่รูปจูบไม่หอมพนักงานเสิร์ฟมารยาทไม่ดีเลยบอกเลยยุโรปทริปนี้กลับไปประเทศไทยดำแน่นอนนะคะอีก5นาทีรถไฟจะออกตาวันนี้ทหารเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มนึงแบบปีนตัวที่อาบน้ำมาคือเปียกสภาพเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนคือเราเลยป้ายที่จะต้องลงคือรักเล่มมากน้ำผลไม้งูอันเล็กๆล่อไปแบบเกือบ800บาทปะเนี่ยถึงฟอร์เรนแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ทำการเช็คอินเรียบร้อยเข้ามาในโรงแรมแล้วเรียบร้อยนะคะกับโรงแรม Embassatory Hotel นะคะอยู่ติดรถไฟทางออกของฟอร์เรนเลยนะคะก็ออกมาปุ๊บเจอเลยแล้วก็เข้ามาเช็คอินเรียบร้อยเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะอาบน้ำแต่งตัวใหม่อีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวรอแดดร่มกว่านี้หน่อยเพราะตอนนี้ประมาณ37องศาทุกคนบอกเลยยุโรปทริปนี้กลับไปประเทศไทยดำแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวเราจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟไปอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคะไปที่เมืองพิซซ่ากันนะคะเราจะไปดูหอเอ็นพิซซ่าซึ่งนี่ก็จะเป็นการไปดูหอเอ็นพิซซ่าครั้งแรกของพลอยนะคะแล้วก็เป็นการมาฟอร์เรนซ์ครั้งแรกด้วยเราจะใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3วัน2คืนนะคะจะเป็นยังไงกับฟอร์เรนซ์ทั้งทริปนี้นะคะเดี๋ยวติดตามกันได้เลยค่ะเรามาถึงบนรถไฟที่จะไปพิซซ่าแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแบบมารุมมาตุ้มมากมากหนึ่งเลยคือเราไม่ได้ซื้อตั๋วมาตั้งแต่แรกเราก็ต้องมาซื้อที่สเตชันแต่คือเราอะทำการบ้านมาแล้วเพราะว่าสถานีอ่ะที่จะไปพิซซ่ามันมีตลอดมีทุกครึ่งชั่วโมงแล้วก็หมดประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มเราก็เลยคิดว่าเอองั้นเรายังกะเวลาไม่ได้ว่าเราจะไปกี่โมงงั้นเราก็เดี๋ยวไปซื้อที่หน้างานพอซื้อหน้างานเสร็จปุ๊บกําลังจะกดจ่ายตังค์แม่งให้รูดบัตรไม่มีเงินสดอ่ะเราก็ไม่ไรเราก็จะรูดบัตรพอรูดบัตรเสร็จปุ๊บแม่งให้แต่คลินิกใส่รหัสไปแล้วก็ไม่ผ่านลองทั้งเดบิตทั้งเครดิตการ์ดก็ไม่ได้เราก็แบบทําไงดีมันจะถึงเวลาที่รถไฟจะออกแล้วก็เลยไปบอกคนข้างๆว่าทำยังไงเพราะเห็นเขาจ่ายเป็นเงินสดเราก็เลยโอเคมันผิดตู้เพราะว่าตู้ที่เรากดอ่ะมันเป็นเฉพาะตู้แบบบัตรเครดิตแล้วก็เปลี่ยนตู้พอเปลี่ยนตู้เสร็จปุ๊บอ่ะเราก็ดูในแอปแล้วว่ามันแพลตฟอร์ม4อีก5นาทีรถไฟจะออกเราก็เอ๊ะทำไมมันยังไม่มีรถไฟมาสักทีวะพอเปิดดูแอปอีกทีตาวิชิพหายเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์ม1อย่างเกิดขึ้นเร็วมากภายใน5นาทีค่ะคือปีนแบบปีนตัวที่อาบน้ำมาคือเปียกสภาพเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนขอใจช่วยด้วยนะคะหวังว่าจะไปถึงแล้วรอดกลับมาอย่างปลอดภัยทุกคนแล้วค่ะพิซซ่าเป็นเมืองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องต่อรถเมล์เข้าไปในตัว Tower Pizza อีกรอบนึงเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปก็จะเข้าไปในพิซซ่าก็ใช้เวลา9ป้ายอ่ะประมาณ7นาทีถึงซึ่งเมื่อกี้ตอนมาคือเราเลยป้ายที่จะต้องลงก็เลยต้องเดินย้อนกลับมาอีกคือรักเล่มมากข้างบนมันขึ้นได้ด้วยอ่ะตรงนั้นมีคนอยู่อ่ะค่ะทุกคนสวยเหมือนที่คิดไหมสำหรับเราก็สวยดีก็งงอยู่ว่ามันเอ็นได้ไงตอนนี้ก็เป็นเวลา3ทุ่มเป๊ะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่รถบัสนะคะแล้วก็กลับรถไฟแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินแถวโรงแรมที่ฟอร์เรนซ์กันค่ะไม่รู้เลยค่ะว่าจะต้องไปป้ายไหนแต่ว่าเดี๋ยวคำไปเดี๋ยวก็ถึงโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ฟอร์เรนซ์ค่ะทุกคนหลังจากที่เราทานข้าวเช้าเสร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่เอาท์เล็ตกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการไปเอาท์เล็ตจากตรงเนี้ยต้องไปรถไฟ5ป้ายต่อรถเมล์20ป้ายใช้เวลาทั้งหมดประมาณเกือบชั่วโมงกว่าๆแต่ว่าเราไปอ่านมาว่ารถบัสของที่เอาท์เล็ตอ่ะโดยตรงเลยไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็คือนั่งทีเดียวจบนะคะซื้อตั๋วทีเดียวก็ใช้ได้ทั้งวันกลับไปตอนไหนก็ได้ตกคนละประมาณ10กว่ายูโรนะคะไปกลับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาท์เล็ตที่นี่เป็นยังไงว่ามาครั้งแรกเหมือนกันค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะ
ดีเหมือนอังกฤษไหมลืมเล่าทุกคนเมื่อวานที่ออกจากพิซซ่าตอน 3 ทุ่มใช่ป่ะเราก็ไปยืนรอที่ป้ายรถเมล์เสร็จแล้วทีนี้ก็เราก็คิดว่าเราตกรถบัสอันนี้แหละต้องเหลืออีกรอบสุดท้ายทีนี้เราก็เลยแบบลองวิ่งไปดูป้ายชานชาลามันบอกว่าชานชาลาที่6นะพอไปปุ๊บมันไม่ใช่เว้ยก็เลยต้องรีบวิ่งลงมาไปอันข้างๆก็คือชานชาลาที่7ทีนี้เสร็จปุ๊บเข้าไปคนดำทั้งคันอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะแต่คือมันน่ากลัวทีนี้ปวดฉี่ก็จะไปเข้าห้องน้ำในรถไฟมันมีคนอยู่ข้างในแต่มันไม่ออกมาสักทีพี่คนผู้ชายเป็นอิตาลีเขาก็ขอประตูมันก็มีคนส่องจากข้างในห้องน้ำออกมาเป็นเสียงแบบผู้ชายก็เปิดออกมาคือเขาฟีลเหมือนเขาเป็นโฮมเลสอะน่ากลัวมากสกปรกมากคือไม่กล้าเข้าห้องน้ำต่อเลยเพราะแบบดูสกปรกมากคือเขาอะน่าจะแอบขึ้นมาแล้วก็เข้าไปหลับอยู่ในห้องน้ำนั่นก็คือเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือเราก็กลับมาโดยสวัสดิภาพเอาว่าเราขึ้นมารถบัสแล้วไปที่เอาท์เล็ตนะคะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเดี๋ยวเจอกันที่เอาท์เล็ตค่ะว่าจะมีอะไรช็อปบ้างถึงแล้วนะคะที่เอาท์เล็ตนะคะสำหรับที่นี่ก็มีชื่อว่า The Outlet France ก็คือเหมือน Florence อะไรประมาณนี้ถ้าสะกดอ่านชื่อถูกนะจำไม่ได้จะบอกว่าที่นี่เลย์เอาท์เหมือนที่สยามพรีเมียมเอาท์เล็ตบ้านเราเลยนะคะแต่ว่าใหญ่กว่าแล้วก็ช็อปเยอะกว่ามากมีหลายร้านหลายแบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็นจีวองชี่ดอลเช่กับบาน่าคาด้ากุชชี่มีเยอะแยะมากมายแล้วก็สามารถที่จะได้แท็กคืนที่นี่เลยนะคะบอกเลยว่ามาที่นี่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย1วันเต็มๆค่ะทุกคนถึงจะเข้าหมดนะคะแล้วเขาก็เปิดตั้งแต่10โมงจนถึงทุ่มครึ่งของเวลาที่ฟลอเรนซ์ที่นี่นะคะใหญ่มากทุกคนวันนี้บอกเลยไม่แต่งตัวใส่ชุดที่ง่ายที่สุดในการลองแต่ว่ารู้สึกคนไม่เยอะเท่าที่อังกฤษเพราะว่าเหมือนมันใหญ่แล้วคนมันกระจายตัวกันเลยแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าไม่ได้ต่อแถวมากเพราะว่าขนาดเป็นวันอาทิตย์นะก็ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามากุชชี่กันนะคะกลับแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามร้อนมากไม่ไหวเลยต้องกลับแล้วก็คืออยากจะบอกว่าที่นี่ใหญ่จริงแบรนด์ก็กลางๆไม่ได้เยอะมากคือของมันก็ใหม่แต่ไม่รู้ทำไมมันไม่ได้อะบอกไม่ถูกเนาะได้มาอย่าง2 อย่างแค่นี้เอาเป็นว่าถ้าใครจะมาก็เผื่อเวลาด้วยแล้วก็มันจะมีรอบให้กลับตอนบ่ายสามห้าโมงแล้วก็ทุ่มครึ่งก็ดูเวลาให้ดีๆนะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีพวกร้านอาหารบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือค่อนข้างใหญ่แบบกว้างไม่ต้องรอคิวนานแต่แค่ของมันน้อยแล้วก็บางทีบางไซส์ก็หมดอะไรแบบเนี้ยสำหรับเรารู้สึกว่าเฉยๆนะสำหรับที่นี่เดี๋ยวเราจะนั่งกับโรงแรมที่ฟลอเรนซ์แล้วเดี๋ยวดูว่าจะไปทานข้าวที่ไหนวันนี้คิดว่าคงไม่ได้ทำอะไรแล้วค่ะเพราะว่าร้อนเพียแดดมากเลยเดี๋ยวก็เจอกันฟลอเรนซ์เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเย็นกันนะคะเราจะไปที่ร้านออสเทเรียนะคะเป็นร้านที่ดูแล้วน่าจะอร่อยมีผู้ติดตามใน IG เยอะมีรีวิวเยอะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากโรงแรมนะคะแล้วก็อยู่ตรงใจกลางเมืองที่เป็นแลนด์มาร์คก็เดี๋ยวเราจองไว้แล้วตอนทุ่มหนึ่งเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยนะคะเริ่มเข้ามาในตัวเมืองแล้วก็จะมีตึกกาบ้านช่องเยอะมากเลยนี่เป็นโดมเป็นไฮไลท์เป็นกลางเมืองแล้วค่ะร้านนี้ Osteria de Fiore ก็คือดูทุกคนผ่านไปปิดข้างหลังแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสั่งอาหารก่อนเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้ดูจาก Google Map แล้วก็เดินมาเลยแล้วก็เปิดดูร้านใน IG ก็เห็นว่าเฮ้ยเก๋นะแกดูน่ากินขอรีวิวค่ะร้านเมื่อกี้หมาไม่แดกสวยแต่รูปจูบไม่หอมงงมากว่าใน IG แล้วก็ใน Google Map Food มันได้รีวิวแบบตั้ง 4.6 4.7 ดาวได้ยังไงแล้วคืออาหารรสชาติไม่ดีอ่ะคือมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีขนาดนั้นก็กลางๆแต่แค่เรา expect ไว้สูงเพราะว่าเห็นร้านแบบรีวิวเยอะมากทุกคนดูแล้วน่าจะอร่อยมีผู้ติดตามใน IG เยอะเฮ้ยเก๋นะแกดูน่ากินนอกเหนือไปกว่านั้นคืออะไรรู้มั้ยพนักงานเสิร์ฟมารยาทไม่ดีเลยแล้วก็เร่ง
แบบทำหน้าไม่ดีอ่ะเราคือเราอ่ะอยากทานเนื้อเราก็บอกว่าเออเนี่ยมีเนื้อแบบประมาณเนี้ยไซส์เล็กลงหน่อยไหมตอนแรกผู้หญิงมารับออเดอร์มันก็บอกว่าคิดว่าน่าจะได้เดี๋ยวขอเข้าไปถามกูก่อนเสร็จปุ๊บพอมันเข้าไปก็ไม่ออกมาเลยเว้ยผู้ชายคนนึงก็มารับออเดอร์แทนเราก็เลยว่าเออเราคุยกับผู้หญิงอยู่เดี๋ยวเขาจะเดินออกมาเพราะเขาจะไปถามกูใช่ไหมผู้ชายก็ทำหน้าไม่พอใจแล้วก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็เลยถามไปว่าเออเราอยากทานเนื้ออันเนี้ยแต่ว่าทำเป็นแบบน้อยกว่า600กรัมได้ไหมเขาก็บอกว่าได้แต่พอเอาเข้ามาจริงๆพอเสิร์ฟแม่งก็คืออันใหญ่ที่เหี้ยเว้ยแบบเราก็เลยโวยว่าแบบเอาไหนตอนแรกบอกว่าได้เลยทำไมตอนนี้ถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยถ้าถามเราใน Google Map แล้วก็ใน IG ที่มันเขียนอยู่ว่าดีนางดีหนาสำหรับเรานะของเราคนเดียว experience ไม่ดีทางรสชาติแล้วก็บริการคนอื่นอาจจะเจอดีแต่สำหรับเราเราไม่เป็นคอมเมนต์ร้านนี้เราไม่ให้ผ่านตามนั้นค่ะเดี๋ยวเราเดินกลับโรงแรมแล้วก็ไปนอนแล้วบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเช้าของวันนี้เราจะต้องไปโรมแล้วค่ะตู้ของเยอะมากทุกคนไม่รู้ว่าแบบจะหิ้วยังไงหมดนี่กระเป๋าใบใหญ่2ใบสีเขียวอันนี้30นิ้วนะจุกแบบเต็มมากถุงอีกแล้วก็มีสีดำอีกสีดำก็30นิ้วแล้วก็มีถุงอีกแล้วก็มีแคลรี่ออนเอาไปว่าเดี๋ยวขอรีบทานแล้วก็รีบไปเจอกันที่โรมแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายถึงโรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเมืองหลวงของอิตาลีนั่นเองนะคะเราจะใช้เวลาอยู่ที่นี่แค่คืนเดียวเท่านั้นนะคะก่อนที่พรุ่งนี้เราจะเดินทางกลับลอนดอนกันนะคะก็จากฟลอเรนซ์มาโรมเดินทางไม่ยากค่ะรถไฟต่อเดียวถึงเลยนะคะใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นก็ถึงโรมแล้วนะคะกรุงโรมของเรานั่นเองก็ตอนนี้นะคะเราก็เช็คอินอยู่ที่โรงแรมนี่เลยบูทิคกาลาทีนะคะโฮเทลเป็นโรงแรมแบบบูทิคเล็กๆนะคะแต่ว่าเออพอขึ้นมาในห้องแล้วดูกว้างขวางดูสะอาดสะอ้านแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะเราจะแต่งตัวเก็บของนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ตัวเมืองโรมนะคะก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามว่าโรมาจะไปทำอะไรกันบ้างกับทริป1คืน2วันที่โรมเดี๋ยววันนี้เราจะบินไปลอนดอนแล้วเป็น last station ของเราแล้วนะคะกลับไปที่ลอนดอนอีกรอบนึงตอนนี้เดี๋ยวเราหาที่ทำแท็กรีฟันก่อนนะคะไม่รู้ว่าคิวจะยาวแค่ไหนอันนี้ก็เป็นการขอแท็กรีฟันครั้งแรกในโรมของพลอยเหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดเราบินเป็นประเทศไหนประเทศสุดท้ายที่อยู่ในEUเราก็ขอประเทศนั้นได้เลยประมาณนี้จะบอกว่าทุกคนเมื่อกี้ตอนที่แบบนั่งรอเวลาจะมาสนามบินอ่ะก็แวะไปกินกาแฟข้างทางเพราะมันร้อนมากเราสั่งน้ำมะนาวแก้วเล็กๆแต่แม่ก็สั่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นน้ำส้มให้ทายเช็คบิลออกมาเท่าไหร่แค่นั้นเลยนะมีแค่2เมนูไอ้เหี้ย18ยูโรงงมาก2อันน้ำผลไม้งูๆอันเล็กๆล่อไปแบบเกือบ800บาทป่ะเนี่ยงงมากก็เสียค่าโง่ให้แม่งแล้วก็รถแท็กซี่พาไปวนหลงแบบคือเราไปเส้นเนี้ย2รอบแล้วไงเราก็เลยรู้ว่าจากบันไดสเปนไปที่โรงแรมอ่ะมันน่าจะช่าเงินประมาณ7ยูโรแม่งล่อไป10เห็นกูหน้าจีนก็ฟันเอาก็คงจะนะเป็นเหมือนกันทั่วโลกอ่ะไปพูดทำเพลงตอนนี้เรามาอยู่ที่แท็กรีฟันแล้วนะคะจะบอกว่าที่ทำแท็กรีฟันที่โรมนะไม่เป็นแบบตู้นะคะจะต้องทำแบบแมนนวลก็คือทำกับคนเท่านั้นเป็นตู้แบบก็เผื่อแล้วก็ศึกษาเวลาก่อนนิดนึงแต่ว่าคือไม่เยอะค่ะนิดเดียวจะพาทุกคนไปทานกาแฟติดอันดับ1ใน5ของลอนดอนที่อร่อยพอกาแฟเนี่ยชอบแน่นอนอาหารสดผลไม้นี่เป็นเลิศคืนมากไม่อดตายแน่นอนนะคะสู้เมืองไทยไม่ได้ถนนที่ไม่เคยหลับไหลลอนดอนในวันที่ไม่เร่งรีบเราทำอะไรได้บ้างโดมแห่งความจีนร้านที่ทำให้เราเปิดใจในการกินหม่าล่าเลยเคยขนาดนั้นเลยหรอ
เยอะมากไม่มีอันไหนเป็นของเราเลยค่ะอย่าเหยียบนะพวกนี้ถ้าเหยียบเขาจะมาเก็บตังเราชอบเอาภาพวาดมาแล้วก็แบบให้เราเหยียบ